สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลนะครับต้องพูดเลยแหละครับว่ามันมีเยอะมากๆและตัวร้ายแต่ละคนนะครับก็มีทั้งความเก่งนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับทางด้านนิสัยเนี่ยที่แตกต่างกันไปจึงทำให้ตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลหลายตัวเลยตั้งแต่ดราก้อนบอลภาคเด็กนะครับจนถึงดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยจึงมีเอกลักษณ์นะครับที่หลายคนเนี่ยรักแล้วก็ชอบตัวร้ายตัวนั้นเนี่ยอย่างมากเลยก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็อย่างเจฟฟรีเซอร์นั่นแหละครับถึงแม้ว่านะครับมันจะทำไม่ดีกับพระเอกของเราอย่างโกคูนะครับหรือว่าคูลิลินก็ตามทีเถอะแต่ในท้ายที่สุดนะครับแฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยก็หลงรักนะครับสำหรับตัวร้ายตัวนี้มากๆยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เลยเนี่ยถ้าถามว่าใครเนี่ยโดดเด่นเด้งดึงมากที่สุดเลยเนี่ยผมต้องพูดตรงๆเลยว่าก็เจ้าสามัตนี่แหละครับเพราะถือได้ว่านะฮะเป็นตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอล1ตัวเลยเนี่ยที่แตกต่างจากตัวร้ายตัวก่อนๆอย่างมากซึ่งถ้าอ้างอิงนะฮะจากดราก้อนบอลซูเปอร์มังงะเล่มที่4นะครับในมุมตอบคำถามโทริโตโยคุยเรื่อยเปื่อยวอลลุ่ม2นะครับก็มีการบอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครซามัตเลยเนี่ยอาจารย์ทุยามะนะครับให้คำจำกัดความกับตัวนี้ว่าเป็นตัวละครที่เป็นคนดีหลายคนก็ค้อนขอดใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันดีจริงหรอมันดีไม่ห่างเหินหรือเปล่าซามัตเลยเนี่ยผมดูมาเนี่ยมันเป็นคนเลวแน่นอนโดยอาจารย์ทุริยามะนะครับแกก็บอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซามัตเลยเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นคนดีเนี่ยเหมือนกับไคโอชินจักรวาลที่7เลยนี่แหละครับแต่ด้วยความที่พี่แกเนี่ยก็คือมีตรรกะที่ว่ามนุษย์เลยเนี่ยคือสิ่งสกปรกนะครับและต้องกำจัดมนุษย์ทิ้งไปซึ่งถ้าให้ผมพูดตามตรงนะครับว่าซามัตคิดผิดไหมที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสกปรกพวกเราที่เป็นมนุษย์นะครับต้องยอมรับตามตรงแหละครับว่าพอมีมนุษย์เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเอ่ยนะครับหรือสรรพสัตว์ต่างๆเลยเนี่ยต่างได้รับผลกระทบนะครับของการที่มีมนุษย์อยู่จึงทำให้นะครับแนวคิดของซามัตที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งสกปรกเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดที่ถูกของพี่แกนั่นแหละครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยมีตรรกะแปลกๆตรงที่ว่าก็คือจะต้องกำจัดทุกคนทิ้งที่เป็นมนุษย์เลยเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่ถือว่าผิดมากๆเพราะว่าใน100คนหรือว่าแสนคนเลยเนี่ยมันก็ต้องมีคนดีบ้างใช่ไหมในหมู่กลุ่มคนนั้นเลยเนี่ยการที่ซามัตคิดว่าจะกำจัดทิ้งไปให้หมดเลยเนี่ยมันดูจะเป็นการเผด็จการไปนิดนึงนะฮะคือเอาง่ายๆนะครับในเมื่อซามัตมันมีหน้าที่เป็นไคโอชินฝึกหัดใช่ไหมครับต่อไปมันจะต้องเป็นไคโอชินหน้าที่ของมันเลยเนี่ยก็คือให้วิวัฒนาการนะครับหรือว่าให้คำสั่งสอนแก่มนุษย์นะครับให้มนุษย์เนี่ยกลับตัวกลับใจให้เป็นคนดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่สามารถทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นคนดีได้เลยเนี่ยคือหน้าที่ต่อไปเลยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเทพทำลายล้างใช่ไหมครับข้าเทพทำลายล้างคิดว่าไอ้เจ้ามนุษย์จักรวาลนี้เลยเนี่ยคือมีอยู่ก็ไร้ค่าเงี้ยคือเทพทำลายล้างก็จะต้องเป็นคนตัดสินเองนะครับในการที่ทำลายไม่ใช่ว่าซามัตเลยเนี่ยอยู่ดีพี่แกนะฮะจะมาลัดขั้นตอนนะครับมาฆ่าไคโอชินทิ้งเลยเนี่ยเพื่อให้เป็นผลกระทบเนี่ยชิ่งไปต่อเทพทำลายล้างเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะดูเวอร์ไปหน่อยนะสำหรับซามัตคือเอาง่ายๆนะมันไม่ใช่หน้าที่เองไม่ต้องไปยุ่งให้เทพทำลายล้างเนี่ยที่เขามีหน้าที่เนี่ยในการกำจัดใครสักคนเลยเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่นี้ไปแทนจักรวาลเนี่ยมันก็จะไม่ปั่นป่วนด้วยนั่นแหละครับโดยอาจารย์ทุยามะนะครับผู้ที่ทำดราก้อนบอลเนี่ยได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยสัก20ปีก่อนหน้านี้เนี่ยในสมัยที่เขาวาดดราก้อนบอลภาคเด็กกับภาคแซดอยู่เนี่ยเขาคงไม่สามารถนะฮะจะสร้างตัวละครอย่างซามัตมาได้สมบูรณ์แบบอย่างทุกวันนี้โดยอาจารย์ทุยามะนะครับแกก็ให้เหตุผลแล้วครับว่าถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะวาดการ์ตูนเนี่ยได้เก่งแค่ไหนก็ตามทีเถอะแต่ว่าแกเนี่ยไม่สามารถวาดตัวละครนะให้ทุกคนสื่อถึงอารมณ์ได้ดีเท่ากับอาจารย์โทยาซาโร่นะฮะผู้ที่วาดมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์อยู่ในปัจจุบันนี้และแกก็ปล่อยมุกมานิดนึงนะครับว่าโชคดีเนี่ยที่มีอาจารย์โตโยทาโร่เนี่ยเป็นคนวาดมังงะดราก้อนบอลภาคซูเปอร์อยู่จึงทำให้เนี่ยผลงานชิ้นนี้เนี่ยเกี่ยวกับตัวซามัตเนี่ยจึงสำเร็จลงได้โดยอาจารย์ทุยามะนะครับก็พยายามจะสื่อถึงนะครับว่าตัวละครอย่างซามัตเลยเนี่ยแกสร้างมาเลยเนี่ยต้องการทุกคนเนี่ยเห็นถึงความขัดแย้งนะฮะของจิตใจของซามัตนะครับแล้วก็ความเกลียดชังมนุษย์ของซามัตคือเอาง่ายๆเลยนะซามัตเลยเนี่ยถ้าตัดเรื่องความเกลียดชังของมนุษย์มันไปเลยเนี่ยมันก็คือไคโอชินคนดีคนนึงนี่แหละครับโดยอาจารย์โตโยทาโร่นะครับที่วาดมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์เขาก็เห็นด้วยเลยครับเขาก็บอกเลยแหละครับว่าตอนจอมานบูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความขัดแย้งทางด้านจิตใจเนี่ยเยอะเท่ากับเจ้าซามัตเลยซึ่งทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยเปิดจักรวาลใหม่เลยก็ได้เกี่ยวกับตัวร้ายตัวนี้และในเล่มนะฮะก็ได้มีการพูดถึงแล้วครับว่าตัวร้ายอย่างเจ้าซามัตเลยเนี่ยว่าอาจารย์ทุยามะเนี่ยตั้งใจให้เป็นตัวละครที่เก่งให้เทพให้เวอร์อะไรหรือเปล่าในเรื่องดราก้อนบอลโดยอาจารย์ทุยามะนะครับแกก็พูดเลยแหละครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นความสังคังอะไรนะที่จะให้ซามัตเลยเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในเรื่องดราก้อนบอลโดยอาจารย์ทุยามะเนี่ยแกก็ตั้งเป้าไว้แหละครับว่าเอาแค่ว่าตัวละครอย่างซามัตเลยเนี่ยเป็นตัวละคร1ตัวที่โกคูร่างบูเบจิต้าร่างบูเนี่ยสามารถรับไหว
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาในตัวซามัตนะครับก็คือซามัตเลยเนี่ยมันเป็นอมตะนั่นแหละฮะมันเลยเป็นจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าเอาในเมื่อเจอศัตรูที่ไม่ได้เก่งมากถึงขนาดที่โกคูเวจิต้ารับไม่ไหวเนี่ยแต่ในเมื่อมันเป็นอมตะเนี่ยจะต้องทำยังไงโดยสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คืออาจารย์ทุยาม่าเนี่ยต้องการสร้างตัวละครอย่างซามัตเลยเนี่ยให้มีความแตกต่างจากตัวร้ายตัวเก่าๆที่ดราก้อนบอลเนี่ยเคยมีมาโดยพื้นฐานของเจ้าซามัตเลยเนี่ยมันคือเป็นคนดีนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่ว่าพื้นฐานของพี่แกเลยเนี่ยเป็นคนที่เกลียดชังมนุษย์นะครับแล้วก็คิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวถ่วงของจักรวาลเลยเนี่ยจึงทำให้นะครับพี่แกนะครับเข้าสู่ส่วนดาร์กไซด์นะฮะกูนึกว่าเป็นอนาคินเลยแหละด้วยความที่ว่าพี่แกเนี่ยดาร์กนะฮะจึงทำให้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ในอนาคตต่อมาเลยเนี่ยพี่แกนะครับจะทำให้จักรวาลปั่นป่วนนะครับคือมันทำให้ไทม์ไลน์ของจักรวาลอื่นเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปเนี่ยเพราะว่าเจ้าซามัตนั่นแหละครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเลยเนี่ยในจักรวาลของทรังนะครับก็จะทำให้จักรวาลนั้นเนี่ยเป็นจักรวาลที่ว่างเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าซามัตเลยเนี่ยเป็นคนปั่นป่วนนะครับจนเซนโอเนี่ยจะต้องมาลบจักรวาลนั้นทิ้งซึ่งต้องยอมรับแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างซามัตนะครับนับได้ว่าเป็นตัวร้าย1ตัวเลยที่ถือว่าขึ้นหิ้งมากๆนะครับสำหรับดราก้อนบอลของอาจารย์โทริยาม่าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าขึ้นหิ้งเวอร์วังจนไปถึงขั้นเกฟรีดนะแต่ถ้าถามว่าตัวร้ายในยุคใหม่เลยเนี่ยต้องยอมรับเลยแหละครับว่าซามัตเป็นตัว1ตัวเลยเนี่ยที่อาจารย์โทริยาม่านะครับทำมาได้แบบเนียนกริบจริงๆจึงไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าตัวละครอย่างเจ้าซามัตเลยเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการแถนะครับให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยกลับมานะครับถ้าอาจารย์โทริยาม่าอยากจะนำกลับมาจริงๆผมก็คิดว่ามันก็มีช่องทางเลยนะที่จะนำตัวละครตัวนี้กลับมาเพราะว่าถ้าใครได้ดูดราก้อนบอลฮีโร่นะครับเป็นจักรวาลที่ไม่ใช่จักรวาลหลักนะจักรวาลเกมนะครับยังเอาตัวละครอย่างเจ้าซามัตมาเลยเพราะว่าซามัตนะครับดูไปแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่มีกิมมิกดีมากๆถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ของพี่แกเลยเนี่ยจะไม่ได้เท่โดดเด่นนะฮะเหมือนโกคูแบล็กก็ตามดีเถอะแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าด้วยนิสัยพี่แกนะครับลักษณะนะครับแล้วก็ความชั่วร้ายของพี่แกเลยเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะโคตรมีเสน่ห์เลยนะครับแล้วก็ดราก้อนบอลเนี่ยก็อยากจะหยิบจับตัวนี้นะครับกลับมาเพราะว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับถ้านำกลับมาในเนี่ยหลายคนนะฮะก็อยากจะติดตามเลยครับเรื่องราวของพี่แกต้องยอมรับเลยว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับในภาคซุปเปอร์เนี่ยที่อาจารย์ทุยาม่านะครับทำได้ประสบความสำเร็จมากๆในดราก้อนบอลภาคซุปเปอร์ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครนะฮะชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้เหมือนเดิมนะฮะไม่จำเป็นนะฮะจะต้องแบบว่าตามผมทุกเรื่องนะทุกคนมีความคิดเห็นนะครับผมอยากให้คอมมูนิตี้เนี่ยในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับก็ลองถกเถียงกันมาได้เลยนะครับในใต้คลิปนี้และเหมือนเดิมถ้าใครนะครับสนใจฟิกเกอร์นะครับของสะสมเกี่ยวกับดราก้อนบอลสามารถนะครับไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับก็รับประกันได้ว่ามีของแท้แน่นอนนะครับการันตีโดยผมเองสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ